เฉลยแบบฝึกหัดในบทที่4นะคะตอนที่1จงเปลี่ยนคำนามที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้ให้เป็นคำสรรพนามที่ถูกต้องข้อ1 Jim is a good student เราจะต้องเลือกคำสรรพนามมาใช้แทนคำนามก็คือคำว่า Jim นะคะพิจารณาให้ดีนะคะว่า Jim ทำหน้าที่อะไรในประโยคในที่นี้เนี่ย Jim ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคจิมเป็นผู้ชายคนเดียวและทำหน้าที่เป็นประธานดังนั้นเราจะต้องเลือกใช้คำสรรพนาม he แทนค่ะประโยคที่2 John and Mary study in the same class แปลว่าจอห์นและแมรี่เรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันนะคะประโยคนี้เนี่ยประธานคือจอห์นและแมรี่นะคะซึ่งเป็นพหูพจน์ค่ะและจอห์นกับแมรี่ก็ไม่ได้มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นสรรพนามบุรุษที่3ที่เป็นพหูพจน์นะคะเราจึงต้องเลือกใช้คำว่า they แทนค่ะข้อ3 Kate and I are neighbors แปลว่า Kate กับฉันเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะประธานก็คือ Kate and I ประธานมีผู้อื่นและรวมตัวเราเข้าไปด้วยดังนั้นจึงเป็นสรรพนามบุรุษที่1นะคะเราเลือกใช้คำว่า we ค่ะข้อที่4ค่ะ Tomorrow is Harry's birthday. We will give Harry a big cake. ในที่นี้นะคะพิจารณาให้ดีว่า Harry ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนี้ค่ะ Harry เป็นผู้ชายคนเดียวทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเราจึงจะต้องเลือกใช้สรรพนาม him ค่ะข้อ5 This apple looks great. I would like to taste this apple. ประโยคนี้นะคะเราจะต้องเลือกคำสรรพนามมาแทนคำว่า this apple ในประโยคหลังซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนี้ This apple เป็นผลไม้นะคะถือว่าเป็นสิ่งของดังนั้นเราจึงเลือกใช้คำสรรพนาม it มาแทนค่ะเพราะคำสรรพนาม it เนี่ยนะคะใช้แทนคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคและก็เป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์ด้วยค่ะนักเรียนสามารถดูเฉลยแบบฝึกหัดข้อต่อไปพร้อมทั้งมีเหตุผลประกอบได้จากหนังสือนะคะ